ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนใช้เวฟสแครปทีเอ็มนะว่าถ้าผมว่าแบบเรามีของในคลังเนี่ยแบบมันแบบซ้ำกันเยอะๆเนี่ยแบบเป็นร้อยชิ้นแบบเนี้ยมันมีวิธีง่ายๆนะที่แบบจะแบบระบายของในคลังแล้วก็ได้เป็นของแบบเป็นตังกลับมาแล้วก็กดแบงกิ้งนะกดออโต้สแครปทีเนี้ยเดี๋ยวบอลมันจะส่งเทรดสตรีมมาให้เราแล้วก็กดไปเห็นไหมแต่เนี้ยผมกดไปเยอะละมันเลยมีของแค่นี้ของวันเนี้ยเราเอาไปแลกเป็นสแครปเป็นเล็บมาได้นะก็ราคาประมาณบาท2บาทถ้ารวมกันเยอะมันก็เป็นตังค์เยอะนะเอาประมาณนี้ส่วนเว็บนี้ก็จะมีขายหมวกในราคาที่ประมาณแบบ2บาทนะเนี่ยเราก็กดแฮทแล้วก็บายแฮทก็เลือกเลยเราอยากได้แบบไหนมันก็มีแทบทุกอันเลยมั้งประมาณนี้แหละครับ